สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่20ตุลาคมเวลาประมาณเกือบจะ11โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของ GPPJ p Y คือเมื่อวานเนี่ยผมมีเทรดประมาณอยู่ที่ประมาณเทรดหนึ่งเทรดเมื่อคืนเทรดนี้เดี๋ยวผมมาเบรกดาวให้ฟังนะครับแล้วก็ในส่นงไรายสดเราไป2เทรดนี้ลงมานะครับหลังจากนั้นในส่วนของวันนี้เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ weekly นะครับในส่วน GJ กราฟ weekly ราคาเนี่ยมันพยายามที่จะกลับตัวลงมาแล้วนะครับผมก็เหมือนจะไปติดรายสอนที่อย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยต้องคิดแล้วนะครับมันจะไปยไต่อ ถ้าดูจากวิกนี่อยากจะถามมารู้ไหมคําตอบคือไม่รู้แน่นอนเพราะนั้นมาดูไทม์เฟรมเล็กนะครับอ่ะในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่จะเห็นว่าตอนนี้มันมองได้2แบบคือ1การที่ราคาเนี่ยกลับขึ้นในไทม์เฟรมเล็กตอนนี้นะครับเพื่อที่มันต้องการจะวิ่งลงเพราะว่าตอนนี้เดลี่เนี่ยมันขึ้นไปทำ high ไว้ชัดแบบน่น,นอนมันต้องมีการกลับตัวลงมาใช่ไหมเพื่อเทสโซน,นี้เราขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาทั่วไปนะครับเช่นตรงเนี้ยจะเห็นว่าเจ้าเดลี่แท่งนี้นะแท่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการทำไส้ด้านบนแล้ว นะเพราะตัวนี้ถ้าสมมติมาทําไส้ผมคิดว่าทําไส้ค่อนข้างสวยแล้วนะครับตรงนี้แค่รอให้มันลงมาทะลุไส้ตัวเองหรือไม่ก็ลงมาทะลุไส้พวกนี้ก็น่าจะถาจังหวัดเซล์ลงมาได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะทิับที้ส่วนสี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้แนะ่นะนอนว่าแท่งนี้อีก 20- 30บนาทีจะปิดถ้าสมมุติเจ้าแท่งนี้นะครับใน30มสิบนาทีสุดท้ายมันสามารถกลับมาปิดแบบนี้ได้ผมบอกได้เลยว่ายังไงแท่งถัดไปก็ลงต่อแน่นอนน่าจะมาถึงตรงนี้ได้เลย นในส่วนของล่าหนุน่ยเส้นั้นเนี่ยผมมองไปเซล์ไว้ก่อนในส่วนของกราฟวันนี้ของ g j นะครับในส่วนหนึ่งชั่วโมงอ่ะเริ่มขยับลงมาใกล้ๆมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มไซด์เวย์ในส่งน,นี้อันนี้ผมพูดเลยนะครับตรงนี้ฟังได้เลยเอาไปเข้าเทรดได้เลยถ้าสมมติแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะรอแท่งนี้ปิดแล้วเซลล์ได้เลย นะครับหรือใครที่อิพอเซ็นที่ก็สามารถอิ่พอเซ็นที่ได้เลยนะครับเนาะใครที่ไม่รู้ว่าคืออะไรตรงนี้อาจจะต้องรบก,กวนไปเช็คเอาในคอร์สเรียนเอานะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเราดูในสามสิบวินาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเหมือนมีการเฟกเอาใช่ไหมแต่ว่าไม่จําเป็นเพราะตรงนี้เราไม่รู้เราตีโซนผิดหรือถูกนะครับอ่ะตีแบบนี้ก่อนกว้างๆแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติแท่งนี้นะมันปิดลงมาแบบนี้จริงๆเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับเซลล์<ๆ>ได้เลยโดยไม่ต้องรอก็ได้ครับ เข้าเซลเลยหวังให้ราคาวิหนนี้น่าจะได้ง่ายกว่าถึงแม้มันจะอยู่ในกรอบจริงๆแต่ผมคิดว่าถ้ามาทรงนี้นะครับพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับขึ้นขึ้นไม่ได้ถ้างั้นเนี่ยถ้าเจ้าแทงนี้มันบอกว่ามีแรงขายเยอะมันต้องปิดเป็นแท่งแบบนี้ครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้ส่งของ GJ เนาะผมมองเป็นเซลไว้เลยนะครับแนะนําว่าควรเซลลตั้งแต่แถวตรงนี้จะได้ไม่พลาดเทรดนะครับที่ี้ส่วนของทองคําคล้ายๆกันนะครับคือราคาเริ่มที่เดลี่เนาะ เดลี่เมื่อวานผมอาจจะภาพนิดนึงก็คือลืมสังเกตว่าเออมันเป็นจุดที่วิ ekly เนี่ยมันมีการสะลงมาทำาลว์โลวใหม่นะครับเดลี่เป็นแบบนี้สี่ชั่วโมงเป็นทรงนี้ถ้าผมอาจจะภาพนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องรอดูแล้วว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงถ้าแท่ง1ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะครับมันปิดแบบนี้แน่นอนว่ามีโอกาสที่มันจะทําอะไรครับมันจะขึ้นต่อได้เพราะอะไรเพราะมันปิดเนหนือแนวต้านตรงนี้ถูกต้องไหมครับมีโอกาสสูงมากที่มันจะวิ่งขึ้นต่อนะครับทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงเเเนาะะรจห็นว่าเอ,อ่ แรงซื้อมันก็เริ่มเยอะนะครับมันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าแท่งนี้สามารถเป็นเหนือโซนนี้ได้นะครับก็เป็นตัวผมบอกว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นเหนือโซนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของสามส้นบัญีก็จะชัดขึ้นเนาะโอเคแรงซื้อมันเริ่มมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยอาจจะหาจาหังหวะบายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคามันปิดเหนือโซนนี้ก่อนเพราะอะไรเราดูสิโหมันจะขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดฉะน้นเ,เนียล ไม่ได้นะครับถามว่าซลล์ตรงนี้ได้ไหมซล้์ที่แนวต้านก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะรุ้ไปไหมนะครับมันตรงนี้ต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดแบบนี้ก่อนนะครับและอาจจะเป็นรอให้มีการดีเทสโซนนิดนึงหลังจากนั้นค่อยหาจังหวะบายขึ้นเอาในส่วนของทรงประมาณนี้น่าจะดีที่สุดนะครับที่จะเล่นและปลอดภัยแล้วมีโอกาสชนะสูงมากที่สุดนะครับทันี้ทันนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีการกลับลงมาตรงนี้ก่อนแล้วทําแนวรับที่แข็งแรงนะครับแน่นอนว่าสามารถบายจากจุดนี้ได้เลยนะเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไปเลยนะครับ โดยไม่ต้องสนใจแนวต้านตรงนี้เพราะว่าถ้ามันมาลงนี้จริงๆแล้วมันทําแนวรับแข็งแรงแน่นอนว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นสูงต่ออยู่แล้วนะครับตามไทม์เฟรม4ชั่วโมงพวกนี้เนาะะในส่วนของบิตคอยนนะครับก็คล้ายๆกันเลยทรงคล้ายๆกันเดี๋ยวผมปรับโซนเพิ่มนิดหนึ่งบิตคอยนมันเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเแนวต้านตรงนี้แต่ว่าปัญหาคืออาจจะต้องรองให้1ชั่วโมงแท่งนี้ปิดก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะปิดเหนือโซนนี้ได้จริงๆไหมนะครับ พราะถ้ามาปิดอินซในนี้จริงแน่นอนว่ามันมีอะไรครับแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสาที่มันจะขึ้นต่อได้เนาะหรือมัอนก็นเลยจะรอให้ราคาดิเชตโซนนี้ก่อนไหมหาจังหวะบายขึ้นน่าจะง่ายกว่านะครับประมาณนี้แล้วกัน